CIP นี้เป็น EP สุดท้ายที่เราจะอยู่ไอซ์แลนด์กันแล้วครับ EP นี้เราจะไปแช่น้ำร้อนกันที่บูลากูนต่อด้วยเดินเที่ยวเล่นกันในเมืองเรคยาวิกครับถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยพบกับซียาอีกแล้ววันนี้เรามากันที่บูลากูนนะครับวันนี้เป็นวันสุดท้ายที่เราจะได้อยู่เต็มๆที่ไอซ์แลนด์แล้วนะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะบินไปนอร์เวย์แล้ววันนี้เราก็เลยมาปิดจบด้วยการแช่น้ำอุ่นที่บูลากูนใช่แล้วก็ถ้าใครชอบคลิปของพวกเราแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะเราไปบูลากูนกันไปกันบูลากูน1ใน25สิ่งมหัศจรรย์ของโลกเป็นบ่อน้ำร้อนสีฟ้าที่อุดมไปด้วยแร่ธาตุจากใต้ดินที่มีประโยชน์ต่อผิวพรรณสร้างปี1976เมื่อมีการตั้งโรงงานผลิตไฟฟ้าโดยเจาะเอาแรงดันไอร้อนจากใต้พิภพมาผลิตกระแสไฟฟ้านั่นเองครับเมื่อผ่านกระบวนการผลิตแล้วก็ได้ปล่อยน้ำออกมาในทะเลสาบและควบคุมน้ำให้อุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ 37-39 องศาโดยน้ำจะเปลี่ยนใหม่อัตโนมัติทุกๆ48ชั่วโมงทุกคนต้องล้างตัวแล้วก็มัดผมก่อนลงนะครับเนื่องจากแร่ธาตุไม่ดีต่อเส้นผมครับกางเกงในเฮ้ยน่าเขียดมีคนเอากางเกงในวางไว้เราจองไว้รอบ8โมงตอนนี้7:50ตัวนี้ก็เป็นหินภูเขาไฟนะครับเนี่ยเขาขนมาวางไว้ด้วยรู้ว่ามาจากแถวนี้เองจริงรอบก่อนหน้านี้มันคือรอบ7โมงนะรอบแรกน่าจะ7โมงแต่ว่าเราไม่ไหวด้วยแล้วก็เราจองผ่านเกตยัวไกด์อ่ะมันสามารถรีฟันได้จนถึงเมื่อวานถ้าในเกตยัวไกด์มันมีแค่รอบ8โมงแต่ถ้าไปจองผ่านหน้าเว็บเองของบูลากูนเลยอ่ะมันมีรอบ7โมงด้วยแต่ว่ามันต้องจ่ายเงินเลยแล้วก็นอนรีฟันเอโบห้อยยิ้มหวาห้อยยิ้มหวาข้างหลังเราแบบมีพรีเมียมเช็คอินแล้วก็เป็นแบบกรุ๊ปด้วยนะโอเคจะได้เป็นตัวนี้มานะครับใช่แล้วก็อันนี้จะใช้กับทุกอย่างเลยเข้าไปข้างในเปิดล็อกเกอร์ซื้อนงซื้อน้ำอะไรเงี้ยตอนสุดท้ายอ่ะแต่เขาจะมาให้เช็คเอาจ่ายเงินด้านนี้แพ็กเกจของเราเป็นคอมฟอร์ตแพ็กเกจใช่ปะก็จะได้ทั้งแถวคอมพลีเมนทารี่ดริงก์เฟสมาร์กอะไรก็ได้เป็นมาร์กอะไรก็ได้ดริงก์ออฟฟิวชั่นใช่ดริงก์เอาอะไรก็ได้ที่อยู่ตรงบาร์เลยเสร็จแล้วตอนขากลับก็จะมีพวกทาวถ้าจะตัวมากกว่าหนูให้เท่าไหร่ก็ได้เท่าไหร่ก็ได้หลังจากผ่านประตูมาต้องเข้าไปแต่งตัวเพื่อเตรียมลงแช่น้ำร้อนจะมีห้องแต่งตัวแยกชายหญิงนะครับหากต้องการซื้อบริการเพิ่มเติมเปิดปิดล็อกเกอร์ซื้อเครื่องดื่มซื้ออาหารจะทำธุรกรรมผ่านลิสแบนอันนี้อันเดียวได้เลยครับและสุดท้ายตอนจะกลับบ้านค่อยไปจ่ายเงินส่วนต่างที่เคาน์เตอร์อีกทีครับติดเรื่องเนี่ยน้ำสีฟ้าเข้าเป็นไงบ้างอุ่นดีอุ่นดีข้างนอกหนาวมากก่อนอุ่นนี่หนาวเจี๊ยบเลยใช่ลงมารีบแช่เลยแนะนำให้เอาถุงกันน้ำมาด้วยนะใส่โทรศัพท์ลงมาแต่น้ำตรงนี้ก็อุ่นมากห้ามโดนผมตัวนี้น้ำจะอุ่นไม่เท่ากันนะฮะเดินแต่ละจุดน้ำอุ่นไม่เท่ากันเลยบางจุดจะร้อนบางจุดอุ่นๆนะแล้วก็เขาจะมีบาร์อยู่ตรงนั้นนะบาร์อยู่ตรงนั้นเห็นไหมตรงนั้นแพ็กเกจของเราเนี่ยสามารถไปรับเครื่องดื่มได้อะไรก็ได้หนึ่งอย่างนะครับเป็นไงบ้างเธอตื่นเต้นมากเลยแล้วนั่นคือถุงอะไรอ่ะเขามีถุงนี้ให้ในห้องน้ำก็เลยใส่มานี่เราพยายามจะเดินไปรอบๆอยู่นะความลึกก็จะไม่เท่ากันทางนี้แฮปปี้สุดแม่แฮปปี้ไหมโอ้ยมันดีสบายเมื่อยล้ามาตั้ง10วันข้างในเขามีล็อกเกอร์ให้นะแต่เขาไม่ให้ถ่ายรูปล็อกเกอร์มันจะมี2ฝั่งเป็นฝั่งแบบด้านล่างกับฝั่งด้านบนคล้ายๆฟิตเนสอ่ะเราเอาของใส่ไปให้หมดแล้วก็ปิดปุ๊บมันจะมีมุมที่เขาให้เอาอันนี้ไปติดอ่ะพอปิดปุ๊บมันจะนับถอยหลังต้องรอมันนับถอยหลังก่อนแล้วก็เอาอันนี้ไปติดมันก็จะปิดประตูแล้วพอจะเปิดก็คือมันก็จำแล้วว่าล็อกเกอร์เราอันไหนอ่ะก็เอาอันนี้ไปติดแล้วมันก็จะเปิดประตูแล้วก็
ให้เราเข้าไปในห้องน้ำที่อาบน้ำเราจะต้องล้างตัวก่อนแล้วก็ค่อยใส่ชุดว่ายน้ำเสร็จแล้วก็เอาแฮร์คอนดิชั่นในห้องน้ำอ่ะมันจะมีให้กดใหญ่ๆเลยอ่ะเหมือนฟิตเนสเลยให้กดแล้วก็ชะลมผมก่อนเพราะว่าเขาบอกว่าไม่งั้นถ้าไม่ใส่ผมอ่ะเดี๋ยวผมมันจะแห้งมากมาอยู่ตรงนี้มันเหมือนคงเป็นไอร้อนอ่ะเนาะก็เลยใส่มาเรียบร้อยแล้วเขาก็มีทางออกมามันก็มีทางเดียวเนาะถ้าอย่างเราซื้อมันไม่ได้เป็นพรีเมียมมันจะไม่ได้ชุดคลุมแต่มันจะเป็นผ้าขนหนูธรรมดาก็คือออกจากห้องน้ำมาปุ๊บก็จะมีโซนผ้าขนหนูก็ให้หยิบคนละผืนคลุมตัวมาแล้วก็มาแขวนข้างหน้าตรงนั้นอะแล้วก็เดินลงได้เลยแล้วเขามี2จุดที่ของเราเป็นคอมฟอร์ตใช่ป่ะแบบน่าจะเป็นอันที่ต่ำที่สุดอะก็มีน้ำให้ฟรีมันก็จะมีบาร์อยู่สักที่หนึ่งน่าจะฝั่งนู้นอะแล้วก็มีมาร์คที่เห็นใครๆเขาก็มาร์คหน้ากันเออบาร์ที่รับน้ำอยู่ฝั่งนี้แล้วก็ตรงนั้นน่าจะเป็นที่รับมาร์คหน้าแห่งคนมาร์คเราก็ถ่ายรูปให้สวยๆเสร็จก่อนแล้วเราก็ค่อยไปมาร์คบูลากูเดี๋ยวเราจะไปดริงก์กันแล้วนะทุกคนใช่ตรงนี้ก็คือนี่ complimentary drink ตรงนี้จะไม่สูงน้ำไม่ลึกมากนะเธอนะเขาบอกว่าสั่งอะไรก็ได้เลยนะเราซีดูดได้อร่อยไหมพ่อจะเอาแครอทก่อนพ่อจะแครอทโอเคโยนกันอร่อยไหมอันนี้สดชื่นสดชื่นฮะมันน้ำแข็งสดชื่นเหมาะกับมากินที่แบบนี้อืมไม่ได้อ่ะไม่แปะหน้าแก้วที่กินเสร็จแล้วครับก็มาหย่อนลงในนี้ได้เลยอุ้ยตรงนี้ร้อนตรงนี้ร้อนว่ะไม่เคยดีมันร้อนจบลมมันร้อนหน่อยเลยเปลี่ยนก็เปลี่ยนวู้ไปเรียนไหนมาใครก่อนถ้าสีอื่นต้องเป็นแบบถ้าสีขาวจะจ่ายเงินสีขาวฟรีแต่ว่าสีอื่นต้องจ่ายเงินเพิ่ม Thank youHow long? About 10 minutes. Thank you. Thank you. เป็นไงแต่งสวยแล้วเขาบอกว่าให้ประมาณ10นาทีแล้วก็ให้เว้นตรงบริเวณรอบดวงตาไว้มันไม่ค่อยมีกลิ่นเลยนะเนี่ยเออเนี่ยเขาจะให้มา1ฝาแบบไม่มีกลิ่นเลยปูยาแนวเฮ้ยเขาบอกเหมือนปูยาแนวเธอตรงนี้คือด้านนอกนะครับของบูรากูดเป็นทางเดินยาวให้เดินไปตรงนู้นได้เลยตรงนี้ก็คือถ้าใครไม่ได้มาลงน้ำก็สามารถมาถ่ายรูปได้น้ำเป็นสีฟ้าขาวออกมาด้านนอกครับสีฟ้าตรงนี้เป็นสีฟ้าเยอะมากถึงได้บอกว่าเป็นบูรากูที่พักของพวกเราวันนี้แดดดีมากแดดดีในเรคยาวิกนะแต่ตอนเราอยู่บูรากูไม่ดีขนาดนี้เนาะเธอโอ้แดดแรงจนมองไม่เห็นเลยว่าถ่ายอะไรอยู่เราจะไปกินเม็ดซินกันอีกรอบเป็นฟิชแพนนะครับใช่ฟิชแพนที่เรากินกันไปตั้งแต่วันแรกเนาะที่เราเที่ยวเลยเรากลับมาที่เรนโบว์สตรีทอีกครั้งนึงเพิ่งเห็นในคลิปว่าเขาเพิ่งรีเพนต์ตรงนี้ใหม่
ซึ่งตอนแรกสีมันซีดมากโชคดีที่เรามาทันนี่ร้านที่วันนั้นกินแล้วอร่อยร้านหนึ่งทางเดินมาเมดซินก็คือเบเกอรี่ร้านนี้ BK BK ข้างถนนดูคนยืนก็ทีได้กลับมาอีกรอบเมดซินและไอติมร้านข้างๆที่แสนอร่อยอันนี้คืออาร์ติกคาเป็นพิงค์ฟิชเหมือนแซลมอนแต่ว่าเนื้ออาจจะละเอียดกว่าอันนี้คือเพรสมีชิลลี่นิดนึงแล้วก็อันนั้นเป็นเมนูใหม่เมนูที่ลองสั่งเพิ่มวันนี้ก็คือแจ๊นกิมก็อันนี้ก็เติมเป็นเพรสครึ่งเลยครึ่งตัวร้านไอติมร้านนี้ก็อร่อยร้านพิทาชิโออร่อยอยู่ข้างๆร้านเมสซินเลยแบบติดกันเลยสามารถออกจากร้านมาแล้วก็เลี้ยวขวาเข้าไปกินได้เลยหลังจากกินข้าวเที่ยงกันแล้วนะครับทุกคนก็เดินเข้าไปในร้านไอติมกันเลยเห็นบอกว่าไอติมอร่อยที่นี่นี่นะอีกร้านหนึ่งที่ดังในเล็กแยวิกก็คือร้านฮอตดอกร้านนี้ซึ่งปกติเนี่ยจะแถวยาวเฟื้อยออกมาริมถนนใหญ่เลยแต่วันนี้ไม่ยาวมากวันนี้อากาศค่อนข้างดีนะครับโบสถ์สวยงามมากเห็นแดดสวยก็เลยมาถ่ายซะหน่อยมีน้องวินพาเนอะสวยไหมวันนี้แดดดีมากอยากให้แดดเป็นอย่างนี้ทุกวันก่อนหน้านี้อ่ะเป็นครั้งแรกที่เห็นท้องฟ้าแบบนี้เลยที่นี่ Thank you กินไอติมกันตรงนี้ก่อนเพราะว่าร้านที่เต็มก็เลยสั่งเทคเอาท์เวย์ไอติมเขามีอะไรน่าสนใจลูกเป็นไรเบรดไรเบรดไอติมที่ปั่นรวมกับเขาบอกว่ามีแค่ที่นี่ที่เดียวในโลกเลยนะอันนี้เป็น takeaway ไรเบรดไอศครีมข้างบนเป็นวิปครีมเกมพอแล้วอ่ะนี่ข้างล่างอันนี้เป็นไรเบรดไอศครีมอร่อยหอมหอมอันนี้ก็ได้เอาเทคเอาเวย์อันนี้คืออันนี้คือเทคเอาเวย์เป็นไรเบรดที่แบบมีปลาอยู่ข้างบนเลยเขาบอกว่าเขาหยิบมาให้เลยฟังดีมากนี่ฟังมันรวมอยู่กับไอติมเห็นไหมนั่งกินตรงนี้กันเลยไหมอ่ะเออจะได้กินเลยฟังไงมันจะออกแล้วทะเลนิดนึงอ่ะจะออกเป็นแนวนั้นแล้วไรเบรดนี่แข็งไหมไม่แข็งเท่าไหร่นะมันก็มันพอมีเนื้อสัมผัสให้กัดได้อยู่ไม่ถึงกับนุ่มหรือว่าแข็งมากเกินไปนะปลาอร่อยนะปลารสชาติหวานๆอ่ะแปลกเนาะดีนะก็แนะนำให้มากินแนะนำให้มาชิมโอเคต้องขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่มาเที่ยวไอซ์แลนด์ด้วยกันพรุ่งนี้พวกเราต้องเดินทางออกจากไอซ์แลนด์กันแล้วครั้งหน้าจะไปเที่ยวกันที่ไหนอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อให้กำลังใจพวกเราและไปเที่ยวด้วยกันอีกนะเสียแล้วเจอกัน